อดเสื้อชินกับการกินยำตอนฟ้าสว่างสว่างปกติเวลากินยำเขาชอบกินกันตอนมืดมืดเย็นเย็นโอเคฟ้ามืดครับไม่ค่ะไหนร้านวะไหนวะนั่นไงยำปูร้านเนี่ยเบลเลอร์ตอนนี้นะคะเรามาพัทยาเว้ยทุกคนมันมีร้านที่มูอยากกินมานานแล้วค่ะก็คือรอคอยที่จะมากินนานมากแล้วไหนๆวันนี้เราก็มาพัทยาเราก็เลยจะมากินร้านยำปูเลสเบียนโอ้โหแดดแรงมากมองไม่เห็นหน้าตัวเองซึ่งเรารู้นะว่าตอนนี้เราไม่ใช่แบบว่าใส่กินเต็มตัวอะไรขนาดนี้แล้วแต่ว่าเราก็ยังมีความรักในการกินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอเป็นฟู้ดเลิฟเวอร์1วันจ้านี่เรามาเป็นลูกค้าคนแรกนี่เราชอบอ่ะชอบสโลแกนทำไมครับยำปูยั่วๆปีกไก่ช้าหน่อยอร่อยแน่งดแอลกอฮอล์ทุกชนิดหิวปะหิวแล้วนิดหน่อยตอนนี้กี่โมงอ่ะตอนนี้ประมาณกำลังจะ4โมงกำลังจะ4โมงวันนี้เป็นการกินยำที่เช้าที่สุดปกติกินยำกินส้มตำเขาจะชอบกินตอนแบบ2ทุ่มเย็นๆค่ำๆ 5-6 โมงเงี้ยฟ้าสางๆแล้วกินยาวๆถึงแบบค่ำๆแต่วันนี้ไม่ค่ะเรากินเลย4โมงมาคนแรกเลยเป็นลูกค้าคนแรกของร้านให้ทายค่ะว่าคนนี้คือใครถ้าคนที่ดูคลิปฝังเข็มพึ่งทุกคนก็จะรู้นะคะว่าวันนี้เรามีคนที่มาพัทยาด้วยนะคะตอรี่บอมนะคะแปะแนะนำชื่อตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะพี่บอมเลี้ยง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 ตอบโดดนี่คือมีตังค์เยอะไม่มีหิวมากหิวมากจริงนั่งเราลุยเลยเราใส่ให้ทุกคนดูเลยว่าวันนี้มีอะไรบ้างรายการอาหารยำปูเลสเบียนยำปูม้าอุ้ยราคาเขาแรงอยู่นะ320ว่าไม่ได้นะยำไฮโซเนี่ยปีไก่ย่างแต่ปีไก่ย่างมาละ15บาทวันนี้เราเน้นคือมาร้านส้มตำแต่กินส้มตำไปกับแก้มอาหารหลักเราคือปีไก่ย่างโอเคข้าวเหนียวมาเลยค่ะ4เหมือนเขาชูว่าปีไก่เขาอร่อยมากอยากรู้เหมือนกันว่าแค่ไหนวะเราต้องไปเก็บภาพตอนตำส้มตำก่อนเปลี่ยนที่มาตรงนี้ทำไมจะได้กินง่ายๆย่างหัวโตจะได้กินหลายๆอย่างอ้วนหมายถึงว่าอ้วนกำลังดีหน้าดีกำลังพอโอ้ยหมูยอทอดมาหิวปะหิวอยากกินปีกไก่ปกติต้องรออาหารให้มาก่อนใช่ปะแต่เราหิวจริงเฮ้ยไม่เต่าหรอร้อนมากหมูยอพองๆทอดหนาๆหมูร้อนๆทอดสดๆล้วนๆเลยขอบใจที่เป่าให้ขอบใจทำไมกุ้งดูเยอะจังเลยวะเฮ้ยอะไรครับเราสั่งตำกุ้งสดไม่มีมะละกอเลยว่ะเฮ้ยมันเป็นตำที่แบบเฮ้ยมีตะไคร้ด้วยตำกุ้งสดใช้ได้นะปลาร้านัวมากแอบดีมาแล้วราบปลาเขาไม่ถามเลยว่าน้ำอะไรลูกเขาควรเน้นบอกเลยรสชาติแบบใสๆแต่ว่าเข้มข้นมันเป็นลาบที่แบบคือนี่คนนี้แต่รสชาติถึงเข้มข้นนัวเจอมาแล้วโอ้ยอะไรคะเนี่ยยำปูปู4ตัวนะคะ320บาทถ้าไม่อร่อยจริงขายราคานี้ไม่ได้เนี่ยกินน้ำแม่งมีรสชาติปูตั้งแต่น้ำแล้วอ่ะเป็นปูเย็นๆอยู่ในน้ำเป็นยำแบบเน้นหนักไปทางปลาร้านี่จะต้องทำนี้เว้ยเอาหมูยอมาเฮ้ยนี่โอ้วิธีใหม่ว่ะวิธีใหม่ว่ะครับน้องๆ
ปล่าอีกไหมเอาจริงไหมไม่อร่อยกินกับปูอีกอะหมูยอทอดมันร้อนๆข้างในนุ่มๆข้างนอกแบบหน่อยแล้วพอแบบได้น้ำยำปูพี่ต้องจิ้มแบบทั่วๆเลยพี่จิ้มอย่างไม่ได้พี่ต้องเสียชาติพี่ต้องกวาดพี่ต้องอย่างเงี้ยโอ้โหฉ่ำมากของตกใจอยู่เนาะอร่อยมากเลยค่ะใครบอกไม่บอกโดนตีตีด้วยไม้เดียวหรือตีด้วยมือป้าเนี่ยอุ้ยตีได้ปากอุ้ยตีได้ปากโอ้ยทำไมนางรู้อ่ะเฮ้ยไม่ใช่แบบจริงเงี้ยรู้จริงเลยไก่ย่างนี่อร่อยเพราะอะไรคะแม่หนึ่งไก่ไม่คือที่รายการมันเป็นสูตรธรรมชาติเนาะเพื่อใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่พวกซีอิ๊วอะไรปกติพวกซอสอะไรอย่างเงี้ยแต่รสชาติจะกลมกล่อมเนาะเห็นไหมมันต้องใช้น้ำจิ้มหนังก็ใช่เพราะว่าเราใช้เตาถ่านย่างแม่เปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดที่นี่10 ปีแล้ว10 กว่าปีแล้วเหรอเป็นไงคือมันมาร้อนๆอ่ะรีวิวไก่ย่างแซ่บเลยแซ่บอร่อยผมมาร้อนที่สุดเลยหนังไก่มันกรอบอ่ะหนังไก่กรอบจริงๆนะหนังไก่แบบหนังไก่กรอบอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะแบบร้านนี้ชื่อยำปูนะคะจะอร่อยสุดๆปีกไก่ย่างอะไรครับทำอะไรครับคนจ่ายตังค์อยู่ด้วยเตะคุยโทรศัพท์ถ้าเราถามว่าเอาอีกไหมพี่มงก็บอกว่ามาได้เอามานิดเดียวพอเอากี่ไม้20จัดปะ25ได้สวย30เลยไหมเหลือดีกว่าขาด30ป้าให้มัน50ไม้เหลือดีกว่าขาดเอากลับบ้านได้ขึ้น100คุณน้าคะเอาไก่30ไม้เอาไก่30ไม้ค่ะเพิ่มค่ะอะไรเพิ่มอีก15ค่ะไม่ครับไม่ใช่15ครับทำวางแล้วสั่งไปเท่าไหร่30บอกใครสั่งจีพร้อมกันครับ1 2 3โอ้โหแหมรวมโดยช่วยกันน่ะกินไม่หมดนะกินไม่หมดไม่เอากลับบ้านขอนำเสนอเมนูไก่ทอดเสื้อแดเมื่อกี้เข้าห้องน้ำมาปาดตูดไม่ดีราคา15ไม้ทะลุขอบคุณค่ะรสชาตินี้ไม่เคยกินไก่ย่างกันมาก่อนถามพี่บอมดีกว่าเพราะว่าเราเป็นคนชอบแบบรีวิวอาหารบ่อยแล้วกินอะไรแม่งก็อร่อยทุกอย่างเป็นคนแบบขนาดนั้นเลยหรอวะพี่บอมว่าไงคืออันเนี้ยอร่อยจริงคืออย่างที่บอกเรามาร้อนๆใช่ป่ะต้องทิ้งให้มันโดนลมแป๊บนึงเว้ยหนังแม่งจะแบบกรอบตำนานไก่ย่างพันไม้อันนี้คือปีกไก่ที่เราล็อกกระดูกหมดแล้วโอ้โหแต่ขอสโลโมชั่นนิดนึงนะตัวที่ไม่มีกระดูกมาขวางกั้นความอร่อยเดี๋ยวไก่ย่างอ่ะเราสั่งมากี่ไม้นะทั้งหมด50เหลือกี่ไม้10ไม้อิ่มใครสั่งคนนั้นกินเดินไปแล้วเดินไปด้วยเดินไปล้างมือดิบดีไม่ได้รู้ว่าตัวเองจะต้องกินต่อเหมือนแกล้งหนูเลยเอาให้ร้องไม่ร้องไม่เนิ่งใครสั่งไก่ย่างนี่เลยเชยสั่งใครสั่งไก่ย่างคนเดียวล้างให้หมดฝึกนิสัยเราสั่งมาต้องกินให้หมดไม่ใช่เหลือของวันนี้ใครจ่ายตังค์สั่งกินให้หมดเอาไปฝากกินปากสองคนกินให้หมดกินไม่ได้หรอกยังไม่กินให้เห็นอีก3ไม้โอ้โหตายมากินเลยเอาเลยสู้ๆช่วยป่ะช่วยลูดไม้ออกจากไก่ย่างหน่อยกินเลยอีก3ไม้3ไม้หรอ3ไม้ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะคะสั่งอาหารมาต้องกินให้หมดไม้ที่1ไม่เป็นไรคำที่2ไม่เป็นไรยังกินได้จริงๆแล้วอ่ะโอเคงั้นเหลืออีก7ไม้ที่ไม่หมดโอตายแล้วโมมีพลังพิเศษโมสามารถเดาว่าพี่บอมอ่ะเลือกของชิ้นไหนได้ตอนพี่บอมหลับตาถ้าโมทายถูกพี่บอมเลี้ยงโอเคป่ะเดี๋ยวพี่เลือกของว่าพี่จะเลือกของชิ้นไหนแล้วเดี๋ยวโมให้น้องคนนี้ชี้ถามโมว่าใช่หรือไม่ใช่หันหลังเลย
มาเลือกครับเอาอะไรดีครับพี่บอมเลือกเลยครับอะไรครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมหรือยังกับคุณเอ้ยโอเคไม่ใช่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 พี่บอมเลือกเลยครับใช่ว่าอีกสักรอบเอาเกมไวเลยปิดไวมากเอาอะไรครับโอเคมาเสื้อเขาใช่ไหมไม่ใช่แล้วถ้าปูนี่ล่ะใช่ก็นี่คือ Black Magic เรียงเลยสอนกูด้วยใครรู้วิธีการเล่นเกมนี้นะคะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างแต่ส่วนวันนี้เนี่ยปีกไก่เนี่ยเราสั่งไว้ทั้งหมด50ไม้ในร้านกำนันไก่ย่างพันไม้เนี่ยเราสี่เหลือกินสี่เรากินไปทั้งหมด46เกือบ50แจกคนดูหาชลินไปต่อแบ็คเมจิกถูกนะเอาไปเลยไก่ย่างหนึ่งไม้แค่ไม่ใช่เรามาจัดตำแหน่งกันว่าอันดับ1 2 3อะไรอร่อยสุดอันดับ1ที่อร่อยที่สุดคือ1 2 3ไก่ย่างอันดับ2นะ1 2 3อันดับ3 1 2 3ลาวครับจบโอเคค่ะทุกคนไม่เหมือนกันเลยแต่สุดท้ายคืออันดับ1เราเหมือนกันหมดนะคะก็คือไก่ย่างนั่นเองนะคะครับใครมาพัทยาก็ไปกินไก่ย่างกันเนาะแล้วก็มาเล่นแบ็คเมจิกกับพี่บอม2ทุ่มอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะได้เลี้ยงขออยู่ก่อนรู้ไหนวะก็ชื่อเกมชื่ออะไรแล้วแค่นั้นแหละค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกิ้งกดกิ้งกดกิ้งกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนกับเกมแบ็คเมจิกบ๊ายบาย